วันนี้ประชาชนยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวันทำงานตามปกติไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานจากบริเวณท้องสนามหลวงค่ะขอบคุณค่ะสำหรับบรรยากาศบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะตั้งแต่เช้ามืดมีประชาชนทยอยกันเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นวันทำการปกติของการทำงานแต่ก็ยังคงมีประชาชนทยอยกันเดินทางมาต่อคิวอย่างไม่ขาดสายเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งประชาชนที่เดินทางมาก็มีทั้งมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งทุกคนต่างพร้อมใจกันมาด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รักพ่อคิดถึงถึงพ่อแต่ก็เหมือนพ่อยังไม่ได้จากเราไปไหนนะคะก็เหมือนอยู่กับเราตลอดจะขอทำความดีเพื่อพ่อเป็นคนดีของสังคมค่ะด้านเจ้าหน้าที่ดูแลการปล่อยแถวและเข้าคิวของประชาชนก็มีการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันที่แม้ช่วงเวลา 8:30 นที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนเส้นทางการเข้าไปในพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทจากเดิมที่เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเป็นประตูมณีนพรัตน์แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดระเบียบและดูแลการเข้าออกของประชาชนค่ะคือเราใช้การประชาสัมพันธ์นะครับระหว่างสลับหยุดนิ่งของประชาชนที่ให้นั่งบริเวณในเต็นท์นะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับแต่อันนี้คือประชาชนก็ได้ชมสื่อที่ออกตามออนไลน์โซเชียลหรือรายการทีวีต่างๆมาบ้างแล้วคอยรับรู้แล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนเส้นทางครับประมาณนี้ครับสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการทางเจ้าหน้าที่มีการให้บริการรถเข็นวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยมีกลุ่มจิตอาสาคอยให้การดูแลค่ะทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ถึงวันละ 30,000 คนค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะปิดการให้เข้าไปกราบถวายสักการะค่ะเพื่อลดการตกค้างของประชาชนและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานี